การค้นหาร่องรอยของอารยธรรมต่างดาวในจักรวาลเป็นภารกิจที่นักวิทยาศาสตร์พยายามดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องผ่านการสังเกตการสัญญาณการสื่อสารบนท้องฟ้าทั้งคลื่นวิทยุและแสงไฟที่ผิดปกติแต่ด้วยลักษณะของสัญญาณที่ปรากฏขึ้นเพียงชั่วครู่และหายไปอย่างรวดเร็วทำให้การบันทึกข้อมูลเป็นไปได้ยากแม้ในปัจจุบันเทคโนโลยีจะช่วยให้มนุษย์สามารถสำรวจจักรวาลได้ไกลขึ้นกว่าที่เคยแต่การไม่พบหลักฐานที่ชัดเจนถึงการมีอยู่ของอารยธรรมอื่นๆทำให้มนุษย์ยังคงเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีวิพัฒนาการขั้นสูงเพียงเผ่าพันธุ์เดียวที่เราค้นพบในจักรวาลคลิปนี้อับดุลไฮทูบจะพาทุกคนไปรู้จักกับวิธีการค้นหาหลักฐานรูปแบบใหม่ของนักวิทยาศาสตร์จากโครงการกาลิเลโอที่หันมาสำรวจมหาสมุทรเพื่อค้นหาขยะอวกาศด้วยความเชื่อที่ว่าสิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นเศษซากของเทคโนโลยีจากอารยธรรมอื่นๆที่ยังไม่ถูกค้นพบหรืออาจสูญพันธุ์ไปแล้วหนึ่งการตรวจพบวัตถุระหว่างดวงดาวในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาวงการดาราศาสตร์ได้พบวัตถุลึกลับจากนอกระบบสุริยะหรือที่เรียกกันว่าวัตถุระหว่างดวงดาวถึง3ครั้งโดยอาวีโลบนักฟิสิกส์อวกาศชื่อดังจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดชี้ให้เห็นว่า2ใน3ของการค้นพบนี้มีคุณสมบัติที่แตกต่างจากวัตถุธรรมชาติทั่วไปอย่างน่าสนใจการค้นพบแรกเกิดขึ้นในปี2014กับอุกกาบาตระหว่างดวงดาว IM1 ขนาด 0.45 เมตรที่มีความแข็งแรงสูงกว่าอุกกาบาตหินทั่วไปถึง20เท่าและแข็งแกร่งกว่าอุกกาบาตเหล็กในระบบสุริยะถึง2เท่าพร้อมด้วยความเร็วในการเคลื่อนที่ที่ผิดปกติต่อมาในปี2017นักดาราศาสตร์ได้พบโอมูอามูอาวัตถุรูปร่างคล้ายมอสซิก้าขนาดเท่าสนามฟุตบอลที่แสดงพฤติกรรมแปลกประหลาดโดยเฉพาะการเร่งความเร็วขึ้นเมื่อเคลื่อนที่ออกจากดวงอาทิตย์โดยไม่มีการปล่อยก๊าซหรือฝุ่นเหมือนดาวหางทั่วไปซึ่งอาวีโลเปรียบเทียบว่าเหมือนจักรพรรดิไรอาพรที่เคลื่อนที่โดยไม่ทิ้งร่องรอยใดๆแม้นักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่จะเชื่อว่าอาจมีร่องรอยที่มองไม่เห็นหรือตรวจจับได้ยากการค้นพบสุดท้ายในปี2019คือดาวหางโบริซอฟที่มีลักษณะปกติทั่วไปทำให้นักวิทยาศาสตร์หลายคนสรุปว่า IM1 และโอมูอามูอาก็น่าจะเป็นเพียงวัตถุธรรมชาติเช่นกันแต่อาวีโลบกลับมองว่าการที่วัตถุแปลกประหลาดโคจรในเส้นทางเดียวกับวัตถุธรรมชาติไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นวัตถุธรรมชาติเสมอไปจนนำไปสู่ทฤษฎีที่ว่า IM1 และโอมูอามูอาอาจจะเป็นเศษซากเทคโนโลยีจากอารยธรรมต่างดาวความลึกลับของวัตถุทั้งสองนี้ทำให้นักวิทยาศาสตร์บางกลุ่มเชื่อว่าพวกมันอาจกำลังซ่อนความจริงบางอย่างเกี่ยวกับการมีอยู่ของอารยธรรมอื่นๆในจักรวาลซึ่งยังคงเป็นปริศนาที่รอการพิสูจน์ต่อไป 2. สมมติฐานเกี่ยวกับอารยธรรมต่างดาวมนุษยชาติได้พยายามค้นหาสัญญาณจากสิ่งมีชีวิตต่างดาวมานานกว่า60ปีผ่านโครงการที่เรียกว่าเซติหรือ Search for Extraterrestrial Intelligence โดยมุ่งเน้นการตรวจจับสัญญาณผิดปกติบนท้องฟ้าทั้งคลื่นวิทยุคลื่นไมโครเวฟและแสงเพื่อค้นหาการสื่อสารจากอารยธรรมที่มีเทคโนโลยีชั้นสูงแต่จนถึงปัจจุบันยังไม่พบสัญญาณใดที่ชี้ชัดว่ามีสิ่งมีชีวิตที่ชาญฉลาดกำลังพยายามติดต่อกับเราจากข้อจำกัดนี้นักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งจึงเสนอสมมติฐานใหม่ว่าโลกอาจจะเป็นเพียงดาวเคราะห์น้องใหม่ที่เพิ่งเริ่มพัฒนาอารยธรรมในขณะที่ดาวเคราะห์อื่นๆอาจจะมีอารยธรรมที่พัฒนาล้ำหน้าเราไปไกลแล้วและในกระบวนการพัฒนานั้นพวกเขาอาจทิ้งร่องรอยในรูปแบบของขยะอวกาศที่ยังคงล่องลอยอยู่ในห้วงจักรวาลเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นลองจินตนาการถึงยาน Voyager 1ที่มนุษย์ส่งออกไปสำรวจอวกาศส่วนลึกในอีก10ล้านปีข้างหน้ายานลำนี้อาจปรากฏอยู่เหนือท้องฟ้าของดาวเคราะห์ที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่และอาจถูกมองว่าเป็นอุกกาบาตประเภทใหม่ที่น่าสงสัยเช่นเดียวกับที่นักวิทยาศาสตร์ของเรากำลังตั้งคำถามกับ IM1 และโอมูอามูอาในปัจจุบัน 3. กาลิเลโอโปรเจกต์ภารกิจตามล่าหาเศษอุกกาบาตใต้มหาสมุทรแปซิฟิกแนวคิดที่ว่าอารยธรรมมนุษย์เพิ่งเริ่มพัฒนาในขณะที่อารยธรรมต่างดาวอาจพัฒนาล้ำหน้าไปแล้วได้นำไปสู่การก่อตั้งโครงการกาลิเลโอขึ้นโดยมีอาวิโลเป็นหัวหน้าโครงการซึ่งเป็นการทำงานเสริมจากโครงการเซติโดยมุ่งเน้นการค้นหาวัตถุทางกายภาพที่สามารถมองเห็นและจับต้องได้ด้วยความเชื่อที่ว่าวัตถุเหล่านี้อาจเป็นสิ่งประดิษฐ์จากอารยธรรมต่างดาว
ปัจจุบันทีมนักวิจัยของโครงการกาลิเลโอกำลังทำการสำรวจท้องฟ้าด้วยกล้องโทรทัศน์และเซ็นเซอร์ที่ทำงานตลอด24ชั่วโมงพร้อมซอฟต์แวร์ปัญญาประดิษฐ์ที่ช่วยระบุและแยกแยะวัตถุต้องสงสัยได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วกว่าการสังเกตด้วยสายตามนุษย์หนึ่งในภารกิจสำคัญของโครงการคือการตามหาหลักฐานที่จะพิสูจน์การมีอยู่ของอารยธรรมนอกโลกในเส้นทางที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนนั่นคือการเก็บกู้เศษซากของอุกกาบาต IM1 ที่ก้นมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ซึ่งเป็นพิกัดการตกที่ได้รับการยืนยันจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาในปี2023ทีมนักวิทยาศาสตร์ได้ใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์บนเรือล่องตามเส้นทางการตกของอุกกาบาตโดยใช้ตะขอแม่เหล็กหย่อนลงไปใต้มหาสมุทรเพื่อดูดโลหะที่อยู่บนพื้นทะเลขึ้นมาจากการค้นหานักวิจัยได้พบโลหะทรงกลมขนาดเล็กที่เรียกว่าสเปียรูที่มีขนาดไม่ถึงมิลลิเมตรและมีมวลไม่ถึงมิลลิกรัมหลายร้อยชิ้นกระจายอยู่ที่พื้นทะเลใกล้ปาปัวนิวกินีโดยบางส่วนมีการกระจุกตัวผิดปกติตามเส้นทางการตกของอุกกาบาตเมื่อนำตัวอย่างมาวิเคราะห์เบื้องต้นบนเรือพบว่าองค์ประกอบของโลหะทรงกลมบางชิ้นไม่เหมือนกับโลหะชนิดใดที่เคยรู้จักมาก่อนทำให้ทีมนักวิจัยเชื่อว่านี่อาจเป็นชิ้นส่วนของอุกกาบาต IM1 วัตถุจากนอกระบบสุริยะดวงแรกที่พุ่งชนโลกในปี2014การค้นพบครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาใหม่ในวงการดาราศาสตร์เพราะตัวอย่างจากอวกาศที่มนุษย์เคยศึกษามาก่อนไม่ว่าจะเป็นหินจากดวงจันทร์ดาวอังคารหรือเศษอุกกาบาตที่เคยตกสู่โลกล้วนมีต้นกำเนิดจากระบบสุริยะของเราทั้งสิ้นการศึกษาครั้งนี้จึงนับเป็นก้าวสำคัญในการไขความลับของสิ่งที่อยู่นอกระบบสุริยะ 4. พบหลักฐานเกี่ยวกับองค์ประกอบที่มาจากนอกระบบสุริยะการวิเคราะห์โลหะทรงกลมที่เก็บได้จากก้นมหาสมุทรแปซิฟิกด้วยเทคนิคขั้นสูงทำให้นักวิจัยสามารถจำแนกตัวอย่างได้3ประเภทโดย 78% นั้นมีองค์ประกอบทางเคมีคล้ายคลึงกับวัสดุดั้งเดิมในระบบสุริยะส่วนที่เหลือ 22% เป็นกลุ่มที่ยังไม่สามารถจำแนกได้แต่ที่น่าสนใจที่สุดคือกลุ่มที่เรียกกันว่า BLAU ซึ่งมีปริมาณธาตุเบริลเลียมแลนทานัมและยูเรเนียมสูงกว่าวัตถุที่รู้จักในระบบสุริยะถึง3เท่าซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ไม่เคยมีการบันทึกในเอกสารทางวิทยาศาสตร์มาก่อนการวิเคราะห์เพิ่มเติมพบว่าโลหะทรงกลมกลุ่ม BLAU มีการสูญเสียธาตุที่ระเหยได้เช่นแมงกานีสและสังกะสีซึ่งสอดคล้องกับการระเบิดในอากาศของ IM1 ขณะเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกอีกทั้งอุณหภูมิสูงสุดในช่วงการลุกไหม้และองค์ประกอบของโลหะทรงกลมกลุ่มนี้ยังแสดงให้เห็นถึงแหล่งที่มาเดียวกันอย่างชัดเจนต่างจากโลหะทรงกลมกลุ่มอื่นที่พบในพื้นที่เดียวกันผลการวิเคราะห์ยังแสดงอัตราส่วนไอโซโทปของเหล็กที่แตกต่างจากที่พบบนโลกดวงจันทร์และดาวอังคารซึ่งบ่งชี้ถึงต้นกำเนิดจากนอกระบบสุริยะแม้จะยังไม่สามารถระบุแหล่งที่มาที่แน่ชัดได้เนื่องจากมีความแตกต่างจากวัตถุท้องฟ้าที่เคยมีการศึกษาที่น่าทึ่งที่สุดคือการวิเคราะห์มวลพบว่าโลหะทรงกลมกลุ่ม BLAU มียูเรเนียมและตะกั่วเป็นองค์ประกอบทำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถคำนวณอายุได้จากค่าครึ่งชีวิตของธาตุทั้งสองผลปรากฏว่าโลหะทรงกลม2ชิ้นมีอายุใกล้เคียงกับจักรวาลคือ 13.8 พันล้านปีขณะที่กลุ่มอื่นที่พบในพื้นที่ควบคุมมีอายุใกล้เคียงกับระบบสุริยะที่ 4.6 พันล้านปีการค้นพบองค์ประกอบที่ไม่เคยพบมาก่อนและอายุที่เก่าแก่ของโลหะทรงกลมกลุ่ม BLAU นำมาสู่คำถามที่น่าสนใจว่าอุกกาบาต IM1 ซึ่งเชื่อว่าเป็นแหล่งที่มาของโลหะทรงกลมเหล่านี้เป็นวัตถุที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติหรืออาจเป็นสิ่งประดิษฐ์จากอารยธรรมที่มีเทคโนโลยีล้ำหน้าล่าสุดทีมนักวิทยาศาสตร์โครงการกาลิเลโอได้วางแผนสำรวจครั้งที่2ในจุดที่ IM1 ตกโดยจะใช้ยานสำรวจควบคุมระยะไกลในช่วงฤดูร้อนในปี2025พร้อมถ่ายทอดภาพการกู้วัตถุจากพื้นมหาสมุทรแบบเรียลไทม์ 5. เวราซีรูบิน Observatoryในปี2025หอสังเกตการเวราซีรูบินในประเทศชิลีจะเริ่มภารกิจสำรวจท้องฟ้าทางทิศใต้ทุก4วันด้วยกล้องโทรทัศน์ขนาดเท่ามนุษย์ที่มีความละเอียดสูงถึง 3.2 พันล้านพิกเซลนับเป็นการสำรวจท้องฟ้าในรูปแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนโดยหนึ่งในเป้าหมายสำคัญคือการค้นหาวัตถุระหว่างดวงดาวที่อาจเป็นหลักฐานของเทคโนโลยีจากอารยธรรมต่างดาวย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์การสำรวจอวกาศเราเคยเผชิญกับปริศนาใหญ่เกี่ยวกับสสารมืดที่คิดเป็น 84% ของจักรวาล
นักวิทยาศาสตร์ได้ทุ่มเทศึกษาธรรมชาติของมันผ่านการทดลองด้วยเครื่องเร่งอนุภาคจนพบอนุภาคฮิกส์หลักฐานสำคัญที่ช่วยให้เราเข้าใจโครงสร้างพื้นฐานของสสารและแรงต่างๆในจักรวาลได้ดียิ่งขึ้นหอสังเกตการเวลาซีรูบินและโครงการสำคัญอื่นๆที่กำลังค้นหาความจริงเกี่ยวกับชีวิตนอกโลกอย่างจริงจังอาจเป็นความหวังใหม่ที่จะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์พิสูจน์ความจริงอันยิ่งใหญ่นี้ได้สำเร็จและอาจตอบคำถามของเอนริโกแฟมี่นักวิทยาศาสตร์ยุคแรกที่เคยถามว่าหากมนุษย์ต่างดาวมีอยู่จริงแล้วตอนนี้พวกเขาอยู่ที่ไหนหากในอนาคตเราสามารถพิสูจน์การมีอยู่ของอารยธรรมอื่นๆในจักรวาลมนุษย์อาจได้เรียนรู้กฎฟิสิกส์ใหม่ๆจากวิศวกรของอารยธรรมเหล่านั้นพวกเขาอาจรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนบิ๊กแบงหรืออาจมีวิธีสร้างจักรวาลจำลองในห้องทดลองได้ด้วยความอยากรู้อยากเห็นอันเป็นธรรมชาติของมนุษย์อาจจะเป็นแรงผลักดันให้เกิดการสำรวจและค้นหาความจริงในเส้นทางใหม่ๆจนวันหนึ่งเราอาจจะได้พบคำตอบของปริศนาที่มนุษย์สงสัยมาโดยตลอดเกี่ยวกับการมีอยู่ของชีวิตอื่นในจักรวาลอันกว้างใหญ่แห่งนี้